เอาละมาถึงมาคำถามอยากให้ลุงหงอกอธิบายพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะห่วยเอางั้นเฉลยถามเนี่ยก็ว่าลุงเกิดทันเนี่ยโอ้ยคุณแก้วตาหนูเหมือนจะมีไข้เจ็บคอเมื่อยเนื้อตัวห่วยโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเหมือนจะมีไข้อ้าวแล้วกันเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับผมรีเสียงข้างนอกให้หมดนะค่ะแป๊บนึงนะคะเสียงอื่นปิดให้หมดก่อนค่ะเอาเสียงลุงแบบเพียวๆแบบเรียลไทม์เลยค่ะเอาว่ามาครสับวัสดีค่ะครับซาลาเปานะคะซาลาเปาอ้าวว่ามาครับเรารู้สึกอ่อนล้าแล้วก็เหนื่อยแล้วก็มีผสมแบบเหมือนจะอาเจียนแต่ว่าก็แบบเฟรชแบบฟินฟินนะคะแต่ทีนี้มีความรู้สึกอยากจะขอบคุณคุณลุงรู้สึกรักคุณลุงจังเลยค่ะไงต่ออยากได้ยินเสียงขันที่เสียงระฆังนะคะเหมือนเสียงระฆังอ๋อค่อยว่ากันได้ท้ายรายการตอนนี้เอาอะไรก่อนตอนนี้เดี๋ยวนี้โทรมาตอนนี้รู้สึกว่าจะอะไรนะพอดีว่าจอยมีพลังบางอย่างที่เป็นเพียวเอเนอร์จีคล้ายๆคุณลุงเนาะแล้วก็สามารถได้ช่วยรักษาเพื่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10ปีได้ในระหว่างการเดินทางมาไม่มีคนหนึ่งที่จอยอ่ะรู้สึกรักและผูกพันเขาผู้นั้นเป็นอาจารย์เป็นครูสอนนวดจนเปิดร้านนวดเนาะเขาจอยได้รับการถ่ายทอดวิชานี้มาจากครูคนนี้เราตอนนี้แกป่วยแบบลักษณะผิดปกติฟังสังคำถามค่ะทีนี้จอยฟังก่อน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 จอยช่วยถึงไม่ดีขึ้นโอเคฟังนะฟังผมนะทีนี้นะครูของคุณรักษาผู้คนมาเยอะสอนคนมามากมาถึงวันนี้ท่านไม่สบายท่านป่วยใช่ไหมคะแล้วทางฝั่งคุณก็ช่วยไม่ได้ถามตรงอยากจะหายไหมพามาหาลุงก็อยากจะให้ครูหายค่ะแต่ว่าพามาอย่าแต่ถ้าฟังก่อนถ้าแต่มันเป็นข้อแม้ถามง่ายๆตื้อๆเลยอยากหายหรืออยากตายอยากตายดีหรืออยากตายช้าถามอย่างนั้นไปเลยถามยัดห่วงเลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมให้เขาเลือกอ่ะถ้าเขาไม่อยากหายก็ปล่อยเขาเป็นไปตามนั้นวาระเขาเป็นอย่างนั้นคือตรงนั้นผมเรียกว่าเข้าตัวนะครับตรงนี้เอาออกเองไม่ได้นั่นแหละเข้าตัวโอเคนะเป็นคำตายแล้วแต่ว่ายัดห่วงเลยละอยากหายหรืออยากตายถ้าอยากตายอยากตายดีหรืออยากตายไม่ดีมีแค่นั้นเองนี่ภาษาฝากไปเลยนะครับถ้าอยากแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นปกติก็หาโอกาสติดต่อมาต้องไปหาคุณลุงที่บางกอกใช่ไหมคะใช่ครับอย่าไปเลยแมวอย่าเล่นเรื่องนี้อย่าเล่นมันมีผู้คนติดตามหน้าจอนี้เยอะอย่าเล่นนะคะโอเคนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วลุงพูดนะวันนี้มันเป็นแบบเม็ดเลยนะครับลุงก็ยังไม่เล่นเลยเวลาลุงอธิบายคนไม่มีภาษาเล่นเลยสังเกตว่าจะอยากจะไปเจอคุณลุงด้วยถ้างั้นจะขอโอกาสนี้เดี๋ยวจะลองสายสัมพันธ์กับคุณครูสอบถามถ้าครูเขาโอเคจะก็จะโอเคครับโอเคโอกาสไปด้วยค่ะครับผมครับผมนะค่ะถ้าจะไปจะมาจะมีข้อแม้เพราะมีข้อแม้ไม่จบโอเคนะ yes no ก็ yes no ก็ no ตรงๆสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะครับ